เก่งอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ16 37แล้วครับคือตอนขึ้นปวช.1ตอนเปิดเทอมแรกๆอ่ะก็จะเป็นคนใส่ๆอย่างนี้ที่ใส่ไปใส่มาก็เริ่มออกตัวเริ่มเปิดตัวว่ากันเถอะวันหนึ่งได้ผู้ชายคนหนึ่งก็จะแบบอวดเพื่อนเออวันนี้กูได้มาเออวันนี้กูได้2คนเออวันนี้กูได้3คนอย่างงี้แต่ผึ่งหมายถึงว่าไม่ได้อะไรหรอกแค่เป็นเพื่อนกับเขาแอดลงแอดไลน์แค่นั้นหรือได้จริงๆได้จริงๆพี่ได้จริงๆได้กินได้กินอ่ะโอเคได้กินแล้วไงต่อได้ขึ้นทุกวันได้ขึ้นทุกวันก็ทำไมได้ง่ายจังอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มขายครั้งละ500 2,000 ผู้ซื้อเป็นนักเรียนด้วยกันเหรออายุประมาณ 25-30 อ๋อทำงานแล้วแม่ค้าเล่าค่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่พออยู่มาวันหนึ่งก็ป่วยไม่สบายพอไปตรวจปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยคงไม่เป็นหรอกก็ป้องกันหรือเปล่าล่ะก็ป้องกันบ้างไม่ป้องกันบ้างโอ้ยทำไม่ป้องกันบ้างอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นไม่รู้อ่ะพี่เวลาแบบได้ผู้ชายมันก็แบบเออล่าเริงอย่างเงี้ยก็ดื่มบ้างผลออกมาว่าหมอบอกว่า positive positive แปลว่าเป็นติดเชื้อใช่กลับมาบ้านคือนอนไม่หลับไม่กล้าบอกใครบอกได้แค่เพื่อนเพื่อนสนิทตอนนี้มันคิดอะไรไม่ออกอ่ะพี่แบบตรวจมานานยังครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่แล้วพรุ่งนี้ก็หมอก็นัดไปอีกเราควรบอกพ่อแม่เลยไหมหรือมันต้องใช้เวลาหรือต้องยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกว่ากันเถอะใช่พี่เนาะมันยังไม่กล้าจะบอกใครด้วยซ้ำมีใครรู้บ้างอ่ะเรื่องเนี้ยมีแต่แฟนกับเพื่อนแล้วแฟนนี่คบกันก่อนที่เราจะได้รับเชื้อไหมก่อนพี่แล้วกับแฟนป้องกันไหมแฟนได้ไปตรวจป้องกันทุกครั้งโอเคแล้วแฟนก็รู้หรอว่าเราก็ไปมีอะไรกับคนอื่นแบบนี้ตอนที่ว่าแรงๆอ่ะจ้ะก่อนที่จะคบกับแฟนคนนี้แต่พอมาคบกับแฟนคนนี้ก็หยุดใช่ไหมแบบเดิมแล้วโอเคหมอบอกว่าเราติดเชื้อ HIV มานานยังครับหมอไม่ได้บอกพี่หมอบอกแค่ว่าติดเชื้อ HIV แค่เนี้ยอ่ะประสบการณ์ตรงเลยเพื่อนสนิทรักมากเขาบอกพ่อแม่ช้าเกินไปเพราะเขาเองก็ไม่ได้รู้ตัวเร็วขนาดนั้นตอนที่เขารู้ตัวเนี่ยเป็นวันที่เขาแย่แล้วจ้ะถ้าเรารู้พี่แนะนำให้บอกนะคะเพราะมันจะได้เข้าสู่กระบวนการการรักษาเขาจะมีขั้นตอนในการดูแลแล้วก็จะบอกเลยว่าคนที่ติดเชื้อ HIV อ่ะเขาไม่ได้ตายเพราะเชื้อ HIV เขาตายด้วยโรคที่มันเข้ามาแทรกแซงต้องเข้าใจ HIV ก่อนมันคือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะปกติคนโดนยุงกัดภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่กำจัดพิษอะไรออกไปแต่เราอาจจะน้อยกว่าคนอื่นเรามีหน้าที่ทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงและเข้าสู่กระบวนการที่ดูแลโดยคุณหมอคือมันอาจจะลำบากใจหน่อยในการพูดกับคุณพ่อคุณแม่เราสนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากไหมครับพ่อจะไม่ค่อยคุยกับผมนานๆที่คุยแต่แม่สนิทครับบอกคุณแม่ก่อนบอกคุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่ไปพูดกับพ่อเองพี่อยากให้ปรึกษาคุณแม่ก่อนถ้าเกิดเราสนิทกับคุณแม่มากพี่เชื่อว่ายังไงคุณแม่ก็น่าจะรับได้นานยังที่เก่งรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเนี่ยมกรานี่ครับก็เพิ่งไม่ถึงปีนี้เองถูกไหมก็เพิ่งเร็วๆนี้เลยถูกป่ะเก่งไปตรวจค่า CD4 มาหรือยังCD4 เท่าไหร่ยังครับพรุ่งนี้หมอนัดไปตรวจ CD4 แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ CD4 คืออะไรอ่ะเม็ดเลือดขาวมั้งครับอ๋อโอเคอันนี้เท่าที่เราเซิร์ชตอนนี้นะ CD4 ยิ่งสูงยิ่งดีเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันในการภูมิคุ้มกันค่า CD4 คือเป็นค่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา CD4 เยอะเท่ากับร่างกายของเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้มาก CD4 น้อยเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งแย่ดูแลตัวเองเรื่องอื่นตัดออกกำลังใจโคตรสำคัญเลยนะสำคัญคิดมากหรือเครียดไม่ได้เลยใช่เพิ่งมีการแชร์กันมาเองว่าคนป่วยที่ประเทศอังกฤษได้มีการรักษาด้วยการเจาะไขสันหลังเอาไปทำสเต็มเซลล์แล้วก็รักษาแล้วก็หายอันนี้เป็นคนที่2ในโลกคนแรกคือนานแล้วก็คือเป็นที่เบอร์ลินคนมีเชื้อ HIV กับคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยไม่เหมือนกันคนมีเชื้อ HIV คือแค่มีเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายแต่ไม่ได้เป็นโรคเอดส์แต่ถ้าคนเป็นโรคเอดส์แล้วคือภูมิคุ้มกันในบกพร่องแล้วคือจะทำเกิดภาวะที่แบบมีโรคฉวยโอกาสต่างๆได้แล้วแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นอีกอันนี้สำคัญมากสายของน้องเก่งที่โทรเข้ามาเมื่อมันเป็นจริงๆแล้วมันเครียดถึงเราจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกินยาถ้าประคับประคองร่างกายดีๆก็อยู่ได้ยาวใช่แต่สุดท้ายแล้วพอมันเป็นขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้ชิลหรือไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะ มันยังมีอีกทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยมีสติไม่ต้องไปตอกย้ำตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองนะลูกเข้าใจป่ะค่ะบอกแม่แล้วก็พอแล้วนะไม่ต้องบอกใครละใช่ไม่ต้องไปบอกใครให้มันเรื่องมันเงียบๆเพราะอะไรรู้ป่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้กับเรื่องเชื้อ HIV มากขึ้นมากขึ้นอ่ะ
แต่เราต้องไม่ลืมว่าสังคมเราก็ไม่ได้โอเพ่นขนาดนั้นนะเก่งไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเราเป็นอะไรหรือเราไม่เป็นอะไรใช่ใช้ชีวิตของเราดูแลตัวเองบางทีการที่คนอื่นไม่รู้ก็อาจจะทำให้เราเบาลงนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องดังนั้นตอนนี้รีบรักษาตัวเองให้ดีรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมอย่าไปแพร่เชื้อเพิ่มในทางกลับกันสังคมเราก็ต้องเรียนรู้นะว่าจริงแล้วว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ป่วยโรค HIV เนี่ยมันใช้ได้นะมันไม่ได้จะติดกันง่ายใช่แต่เราจะบอกว่าการไม่นอกใจหรือการไม่สอมสอนทางเพศคือสิ่งที่ป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วนะใช่คนที่ติดส่วนใหญ่แล้วโทรมาในรายการเราคือการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมากถูกพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ